นั้นวนอินโนะครับใครที่เล่นตัวนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะที่ออกจากกระดานฮอตบิตนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในวอนอินด้วยกันนะครับก็มีหลายคนรู้สึกตกใจนะ เนื่องจากโวล์อินกนะครับก็ได้เหมือนกับออกจากกระดานฮอตบิตไปแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปติดตามในทวิตเตอนะครับของโวล์อินกคุณก็จะพอเข้าใจนะครับว่า,เ,าเขามีการโพสต์เอาไว้ ide, นะครับว่าเขาจะมีการอัปเกรดทั้งหมดนะครับหมายความว่าในกระดานฮอตบิตเนี่ยก็ต้องอัปเกรดเป็น V2 ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเรา ดูเนี่ยน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับการอัปเกรดเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วล่ะนะครับคุณก็จะเห็นนะครับใน Wallet ของคุณเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2กระเป๋าด้วยกันนะครับกระเป๋าเดิมที่เป็น V1 นะครับแล้วกระเป๋าใหม่ที่เป็น V2 นะครับซึ่งตามหลักตัวเลขอ่ะทั้ง V อ่ะนะครับก็จะต่างกันเนื่องจาก V1 นะเขาให้นะครับคือไอตัว อุปทานของของโวลน่ะนะครับใน V1 มันจะเป็นเป็นหลักล้านล้านใช่ไหมสาตัวนะครับแต่ V2 เนี่ยจะเหลือแค่ล้าน2ตัวเท่านั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากเขาบอกซับไพทั้งหมดเนาะตัวนี้ก็จะมีแค่ศูน์ที่เป็นล้าน2ตัวนะครับก็ล้านล้านนะแล้วก็ประมาณ69ล้านเองนะครับดังนั้นไ กระเป๋าที่เราได้ตัวใหม่นะครับของโวลตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอุปทานไปด้วยนะครับว่าเรามีมีจํานวนเหรียญที่น้อยลงนะครับเราก็จะเห็นนะว่าตอนนี้เขาก็ทําการเบิร์นไม่หยุดนะเบินไปแล้วประมาณ5.214%นะครับของการเบิร์นทั้งหมดท่านไหนรู้สึกตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่า โวลอ n นโนะครับเขาก็แค่การอัปเกรดนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเดี๋ยวอีกหน่อยชินอบิหรือชินจานะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันแหละนะนะกระดานฮอตบิกก็น่าจะมีการอัปเกรดนะครับเนื่องจากราคาเอยอะไรเอยมันนับยากนะครับรวมถึงตอนแรกที่เขาต้องทําให้ได้ร้าน3ตัวก่อนเนี่ยเพื่อให้คนเข้ามาซื้อเยอะๆอะนะครับเพื่อพอเวลาราคามันพุ่งเนี่ยในช่วงเวลาที่มีศูม สตัวเนี่ยนะครับคือศูนย์สาหลักของร้านอ่ะนะร้านร้านร้านอ่ะนะครับก็จะทำให้ได้ผลผลตอบแทนที่มากกว่านะครับแต่เมื่อเขาลดอย่างนี้มาแล้วนะครับเขาก็เขาก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าในช่วงที่ที่เล่นอ่ะนะครับก็เสียได้เหมือนกันเนาะเราไม่ได้ขายทันทีนะครับเราเก็บไปในในระยะยาวเราก็หวังอะนะว่าอ,อ,อุปทานมันได้เยอะขนาดนี้นะครับเหรียญมันได้เยอะขนาดนี้พอเวลามันบวกมันก็บวกมากเนาะ นั้นถ้าเกิดเหรียญมีมคราวหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีแบบมาแบบนี้มาอีกเนี่ยก็ลองเล่นก็ได้นะครับให้มันเป็น,ปนแบบเล่นสั้นนะครับซักพอร์ตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเล่นยาวซักพอร์ตหนึ่งก็สามารถเล่นได้นะครับก็ก็คุ้มนะครับสาหรับใครที่เล่นสั้นเล่นยาวยังไงก็คุ้มอยู่แล้ะนะครับก็การตัดศูนย์ออกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยให้ มันเข้าใกล้อะนะในเรื่องของการเข้ากระดานต่างๆอย่างพวกเกตไดโอมันง่ายขึ้นนะครับเพราะอย่างช no ิปโ o บ y กับโวลตอะตอนแรกก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับจะเข้ากระดานเกตเนี่ยเกตเขาไม่รับนะครับเขาต้องให้อจำนวนนะครับของตัวเลขของมันอะให้ได้0ูนย์แตัวก่อนนะครับถ้าเกิดจะเข้ามา0ูนย์สิตัวก็ต้องไปปรับอะไรเยอะเลยแต่ปัญหาคือว่าในช่วงสงครามนะ มันก็มีมีกำลังซื้อ,อยากนะคนก็ซื้อน้อยนะครับฉะนั้นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการปรับ V2 เลยนะครับเพื่อให้สามารถเข้าไปในกระดานที่มันพอมีแรงในการซื้อได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเรามีลิงก์นะครับอ่าด้วยนะเราก็มีกลุ่มนะครับโวลอินุกด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR โค้ดให้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ติดตามชมด้วยกันเรามีหนึ่งสปอนเซอร์ชื่อเหรียญ Star Net นะครับเหรียญสตาร์เน็ตถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับใครสนใจนะเพราะมันค้ำประกันในชีบะอินุนั่นแหละรายละเอียด ปีดย่อยอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้นะครับแล้วก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยมผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าโวล์อินุนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับงเงินออนไลน์ด้วย xt.com นะครับก็มีหลายฟังก์ชันด้วยกัน นะครับหลายตัวด้วยกันที่สามารถสร้างรายได้ผ่านแอปนะครับ x.com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอต500กว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมายการเทรดแบบ ETF การเทรดแบบ Margin การเทรดแบบฟิวเจอร์อยากฝากดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยสูง,สง สามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวเซฟิงหรือสเต็กกิ้งรวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป xc com มีบริการแบบ P 2 P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิตผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ xc com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิต และช่องทางออนไลน์ได้เลยบรยการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้